ผมเจมผมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายรักสงบสันโดษชอบฟังเพลงมาโรงเรียนเส้นทางเดิมเวลาเดิมในทุกวันแต่แล้วชีวิตประจำวันของผมกำลังจะเปลี่ยนไปพอมาเจอไอ้หมอเนี่ยเฮ้ยเจมส์หนังก็ต้องให้มึงดูอ่ะเบียร์มาไอ้หมอเนี่ยชื่อต่อความฝันมันอยากเป็นพ่วงกับหนังมากชีวิตมันเลยข้างใครอยู่แต่กับหนังวันๆเอาแต่บอกให้ผมดูหนังที่มันชอบอยู่นั่นแหละมันอ่ะนะเป็นคนที่มีสายตาแบบผมสุดขั้วเลยแหละเพราะผมเนี่ยเรียกเด็กเนิร์ดได้เลยผมเองอ่ะนะไม่มีความฝันที่แน่ชัดว่าอยากจะเรียนต่ออะไรแต่ก็เรียนไปก่อนแล้วกันสักวันเดี๋ยวกูเองแหละมั้งสรุปหนังนะดูให้มึงดูอ่ะมึงดูยังวะไม่อ่ะกูจะต้องอ่านหนังสือสอบมึงก็หัดอ่านบ้างนะจะได้สอบผ่านกับเขาบ้างหนังสืออ่ะมึงอ่านตอนไหนก็ได้แต่หนังอ่ะมึงโดนสปอยได้นะเว้ยถ้าถามว่าแล้วเราสองคนสนิทกันได้ยังไงน่ะหรอเรียกว่ามันกำลังตีสนิทกับผมดีกว่าเหตุผลก็เพราะเอ้าพวกมึงเที่ยงแล้วนี่ป่ะไปกินข้าวเถอะเอาดิพวกมึงไปก่อนเลยนะกูยังไม่หิวอ่ะโอเคเลยเฮ้ยวันนี้อากาศดีว่ะมึงว่าปะกูว่าฝนน่าจะตกนะกูดูจากทิศทางลมอ่ะช่างมันเถอะเรื่องหนังอ่ะมึงจะยอมมาเป็นนักแสดงให้กูแล้วใช่ปะอะไรของมึงไม่เอาอ่ะนี่กูตื้อมึงเป็นร้อยรอบแล้วนะมึงยอมใจอ่อนช่วยกูเถอะนะกูต้องทำหนังไซพอดเข้ามหาลัยจริงๆกูก็บอกเป็นร้อยรอบแล้วเหมือนกันว่ากูทำไม่ได้กูไม่เคยทำอะไรพวกนี้สักหน่อยก็เพราะมึงไม่เคยทำไงกูเลยหาโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ให้มึงลองไม่แน่เหมือนจะชอบก็ได้ไม่งั้นเอางี้ถ้ามึงยอมช่วยกูนะกูยกเทปเพลงนี้ให้มึงเลยและหลังจากจบงานนะกูจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายและกวนใจมึงอีกเลยมึงพูดจริงปะจริงกูสัญญาเลยหรือว่ามึงใช้กูสาบานก็ได้ไม่ต้องกูยอมช่วยมึงก็ได้มึงพูดจริงปะกูเห็นจะเทเพลงที่มึงมาลอกไว้เฉยหรอกงั้นเย็นนี้เจอกันหลังโรงเรียนต้องไปก่อนเจมมึงว่าหนังรักที่ดีควรเป็นแบบไหนวะก็คงเป็นหนังที่ต้องจบแบบสมหวังแล้วมั้งไม่ว่าพระเอกกับนางเอกจะเจออุปสรรคมาด้วยกันมามากแค่ไหนสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็คงได้อยู่ด้วยกันและรักกันในตอนจบอยู่ดีอ่ะเอาจริงป่ะมึงแม่งดูเป็นผู้กำกับมากกว่ากูอีกอ่ะหนังรักมันก็ควรต้องเป็นแบบนี้ไหมวะแล้วถ้ากูเขียนให้ตอนจบทั้งสองไม่ได้พูดกันวะโหมึงทำร้ายจิตใจคนดูกันไปป่ะไหนมึงเขียนที่ไหนแล้วมึงขอดูหน่อยดิได้
ขอดูหน่อยให้ดูใครให้วะไม่รู้อ่ะเขาเขียนว่าหลินอ่ะมึงเอาไหมกูจะไปทำไมเขาให้มึงเขาว่ากันว่าการที่เราบอกความลับกับคนคนหนึ่งมันจะทำให้เราสนิทกันมากขึ้นและถ้ากูบอกความลับกับมึงว่ากูชอบมึงมึงจะยังสนิทกับกูไหมวะโอเคกูว่าเราซ้อมพอละเริ่มถ่ายเลยนะมันค่ำแล้วแล้วถ้ากูบอกความลับกับมึงว่ากูชอบมึงมึงยังจะสนิทกับกูไหมวะไม่รู้อ่ะมึงกลัวคนอื่นมองไม่ดีเหรอแล้วมึงไม่อึดอัดหรอวะที่ต้องอยู่แบบนี้ไม่อ่ะกูแคร์แค่มึงกูโคตรมีความสุขเลยที่ได้อยู่ตรงเนี้ยกับมึงกูเข้าใจแล้วกูรู้มาตลอดเลยโอเคมึงเล่นดีมากอ่ะมึงเอาดีทางด้านนี้ได้เลยนะมึงมีพรสวรรค์ในการแสดงมึงรู้ตัวปะเล่นเสมือนมึงรู้สึกกับกูจริงๆอ่ะก็กูรู้สึกกับมึงจริงไงเฮ้ยกูพูดเล่นเล่นอะไรเนี่ยกูตกใจหมดแต่มึงแม่งแสดงดีจริงๆนะกูอยากมอบรางวัลออสการ์ให้มึงเลยมึงก็พูดเวอร์เกินเออต่อทำไมมึงอยากให้กูเป็นนักแสดงให้มึงวะก็เพื่อนคนอื่นในห้องอ่ะไม่มีใครเชื่อกูอยากแค่มึงคนเดียวควรดีใจหรือเสียใจวะเนี่ยกูเล่นกูเห็นมึงเงียบๆอ่ะดูไม่มีเพื่อนแล้วมึงก็เรียนเก่งด้วยกูคิดว่าอาจจะช่วยอะไรกูได้บ้างแล้วก็ถูกชะตาอะไรบางอย่างกับมึงมั้งหลอกด่ากูป่ะเนี่ยเออแล้วที่ว่าถูกชะตาเนี่ยคือยังไงวะไม่รู้อ่ะมึงไม่เคยถูกชะตากับใครบ้างหรอไม่รู้อ่ะแต่ตอนเนี้ยก็เหมือนจะเริ่มถูกชะตากับมึงแล้วมั้ง
ูขอบคุณมึงนะเว้ยขอบคุณกูเรื่องอะไรก็ขอบคุณมึงที่มึงลองชวนกูออกมาทำอะไรที่กูไม่เคยทำพวกเนี้ยกูโคตรมีความสุขเลยว่ะงั้นมึงติดหนี้กู1แต้มแล้วนะเอางี้เลยเหรอถ้าวันนึงกูได้เป็นผู้กำกับหนังจริงๆนะหนังของกูอ่ะต้องมีมึงเป็นนักแสดงแต่กูไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตอ่ะกูจะทำอาชีพอะไรเอานะต่อให้ตอนนั้นมึงจะเป็นหมอนะมึงก็ต้องมาแสดงให้กูสัญญากับกูมาสัญญาทำอะไรอ่ะเอาคู่จริงก็เปล่าวะกูไม่ได้เป็นอะไรกันตากับม้าไงทำไมอ่ะตามมาแล้วตามมาแล้วจิมมึงอยู่ก่อนดิจิมมึงเลิกยุ่งกับกูได้แล้วกูรู้นะมึงรู้สึกยังไงตอนที่เห็นรูปพวกเนี้ยมึงอายที่มีกูอยู่ในชีวิตใช่ปะมึงดูสายตาเขารอบข้างดิมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยกูแค่ไม่อยากให้มึงรู้สึกแย่ไม่อยากให้รู้สึกแย่เหรอขอบคุณแล้วกันที่ยังแคร์ความรู้สึกกูอ่ะมึงเป็นอะไรของมึงวะมึงตั้งสติหน่อยดิมึงดิตั้งสตินี่มึงยังอยากมีกูอยู่ในชีวิตจริงๆใช่ปะหรือแค่อยากหลอกใช้กูเพื่อให้ตัวเองได้เข้ามหาลัยอ่ะมึงแม่งก็แค่คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งอ่ะกูก็คิดว่ามึงจะเป็นเพื่อนที่สนิทใจกับกูมากที่สุดซะอีกกูโคตรผิดหวังเลยว่ะเฮ้ยไม่ต่อหายไปไหนวะไม่ต่อกูไม่รู้อ่ะกูไม่เห็นเป็นอาทิตย์ละมึงฟังกูดีๆนะเว้ยไอ้ต่ออ่ะมันเสียแล้วนะแม่มันเพิ่งมาบอกกูเมื่อเช้านี่เองเชี่ยไอ้ยังจริงเธอเองที่หมอฝันที่มีของฉันหลายทุกอย่างอาจเป็นเพราะมันไปตายตอนไหนอ่ะดาวไม่มองฝันที่มีของเราได้สักอย่างหรือเป็นเพราะหัวใจที่มันทำร้ายน่ากลัวนะเนี่ย
เจมกูขอโทษนะเว้ยที่แอบถ่ายมึงแล้วก็เรื่องตู้ล็อกเกอร์ด้วยกูไม่น่าทำแบบนั้นเลยกูรู้สึกผิดจริงๆมึงไม่ต้องยกโทษให้กูก็ได้เว้ยแต่มึงเชื่อหลับนี่ไว้นะกูอยู่กับมันเป็นคนสุดท้ายมันฝากไว้ให้มึงตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว